สวัสดีครับผมมื้อนี้ผมพาทุกคนนะครับมาเบิ่งการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับปาทังก้านะครับของเซียนนิกนะครับนี่อายุ1เดือนนะครับผมกำลังกินเก่งครับพี่น้องใบกล้วยก็กินได้พี่น้องใบกล้วยนี่มักเลยที่แรกผมเข้าใจว่ากินแต่หญ้านะครับนี่แหละครับมุ่งนะครับเส้นนี้ซื้อมานะครับกว้าง1.20 เมตรนะครับยาว2 เมตรนะครับส่วนฐานตั้งขาตั้งก็ซื้อ PVC มาต่อเอานะครับเลี้ยงง่ายพี่น้องลองมือได้ผู้ใดอยากเลี้ยงครับส่วนตรงขามันก็ปาดขวดนะครับปาดขวดใส่น้ำนะครับลองนะครับบ่ให้หมดขึ้นนะครับเอ้ยกำลังใหญ่ครับขนาด1 เดือนเลยนี่ผมว่าเร็วหักอยู่ใบกล้วยนี่เพิ่งเอาให้นะครับให้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับข้าวเดียวเลยเส้นนี้ไว้ให้ตอนเช้านะครับตอนแรงเกี่ยงเลยใบกล้วยเหลือแต่ก้านมันนะครับหันตัวใหญ่แห้งสิเป็นตะเบิงมาครับเนาะนี่น้องไส้กับสั่งซื้อไข่มานะครับเขาขายเป็นไข่นะครับเอามาฝากเองเลยครับเป็นล็อตแรกล็อตทดลองนะครับถ้าคุ้มค่าก็น่าจะได้ลองมึงอีกจักรถอยู่ต้องเบิ่งว่าถ้ามันใหญ่แล้วมันสิลงมาไข่ยังไงนะครับเป็นว่าเอาดินใส่ถาดใส่กล่องไว้มันจะลงมาวางไข่เองเป็นว่าหรือผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆนะครับที่เคยเลี้ยงนะครับเม้นมาบอกนะพี่น้องหรือว่าอย่างใดนะครับที่ตั๊กแตนปาทังก้ากินดีนะครับเดี๋ยวนี้ตามที่น้องแซ่เอาหญ้ามาให้กับบางชนิดก็บ่ค่อยกินนะครับหญ้าครับแต่ว่าผมยอมอย่างเดียวล่ะใบกล้วยนี่แน่นอนนี่ลีสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้สำนีแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่นะครับสักอีกสักเดือนครึ่งนะครับว่าสิโตใหญ่สำไหนนะครับสวัสดีครับผม